นายกรัฐมนตรีอิงไม่กังวลกกต.สอบคำร้องยุบเพื่อไทยชูศักดิ์ฮึ่มฟ้องกลับบรรดานักร้องการเมืองวันที่21ตุลาคม2567 12:13 น.นายกรัฐมนตรีอิงไม่กังวลกกต.ตั้งกกสอบคำร้องยุบพรรคชูศักดิ์โอดสังคมเบื่อหน่ายแย้มฟ้องกลับได้เพราะมีกฎหมายอยู่แล้วชี้ต้องสังคายนารัฐธรรมนูญกิโลเมตรทั้งระบบสกัดบรรดานักร้องเมื่อเวลา 10:00 น.วันที่21ตุลาคม2567ที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีกระแสข่าวคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.พิจารณาคำร้องที่มีผู้ร้องให้กกต.พิจารณาสั่งยุบพรรคเพื่อไทยและ6พรรคร่วมรัฐบาลเดิมกังวลหรือไม่ว่าไม่กังวลค่ะด้านนายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐร้องกกต.ให้ตรวจสอบนางสาวแพทองธารในฐานะนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยยินยอมให้นายทักษิณชินวัตรครอบงำและชี้นำกิจกรรมของพรรคเพื่อไทยว่าเป็นเรื่องเก่าเรื่องดั้งเดิมเราอย่าไปติดกับอะไรให้มากมายตนเคยชี้แจงแล้วว่าเรื่องเหล่านี้เป็นมาอย่างไรกฎหมายมันมายังไงก็ว่ากันไปท้ายที่สุดถ้าเขาเห็นว่าเป็นอย่างไรก็ต้องส่งคำร้องมาเราก็ชี้แจงกันไปซึ่งเราก็บอกว่าไม่ใช่ครอบงำก็แค่นี้เองและขณะนี้ยังไม่เห็นคำร้องว่าเป็นอย่างไรใครร้องมาบ้างเรายังไม่รู้เมื่อถามว่าดูหลายๆคำร้องแล้วมั่นใจว่าน่าจะไม่ถึงขั้นยุบพรรคใช่หรือไม่นายชูศักดิ์ระบุว่ามันไม่เกี่ยวเพราะการครอบงำต้องเป็นเรื่องแทรกแซงสั่งการจนคณะกรรมการบริหารและคนที่เกี่ยวข้องไม่มีอิสระในการบริหารตนก็บอกไปแล้วว่าใครมาสั่งการอะไรตอนเย็นมีมติแบบนี้พูดกันแบบนี้เช้าเราก็บอกว่าไม่ใช่เราเห็นกันแบบนี้มันชัดเจนอย่างนี้เมื่อถามว่าระยะหลังมีบรรดานักร้องเป็นจำนวนมากบางคดีสุดท้ายก็ไม่มีมูลจำเป็นต้องมีมาตรการมาควบคุมหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าเรื่องนี้ตนถึงได้บอกว่ามันต้องปรับเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและอะไรต่างๆต้องสังคายนากันยกใหญ่แต่จริงอยู่ว่าตอนนี้มันก็มีกฎหมายอยู่แล้วเช่นการร้องเท็จก็ต้องรับผิดชอบทั้งหมดมันต้องปรับกระบวนการถ้ามันไม่ปรับตรงนี้ก็ลำบากเราก็จะสารวนอยู่กับเรื่องแบบนี้เมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้ถูกร้องจะดำเนินการฟ้องกลับได้หรือไม่หากคดีถูกยกไปนายชูศักดิ์ระบุว่ามีอยู่แล้วกฎหมายปัจจุบันมันก็มีอยู่ต้องดูกันเพราะมันมากมายก่ายกองมันกลายเป็นประเด็นที่น่าเบื่อหน่ายของสังคมมันเดินหน้ากันไปไม่ได้สักทีก็หยุดอยู่กับเรื่องอะไรที่ไม่เป็นเรื่องเหล่านี้เราจะใช้เวลาบริหารประเทศบ้างมันก็จมปลักกันอยู่แบบนี้เมื่อถามย้ำว่ามีโอกาสจะฟ้องกลับใช่หรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าดูว่าท้ายที่สุดองค์กรอิสระจะว่าอย่างไรเบื้องหลังมายาโอริเวอร์จัดหนักบู๊ภูมิพระพายตอบโจทย์บันเทิงวันที่21ตุลาคม2567 14:56 น.ละครภูเขาเงาพยัคฆ์การันตีความมันบู๊สะใจโดยค่าย9บีเวอร์ฟิล์มผลงานการสร้างของผู้จัดโอริเวอร์บีเวอร์
ที่คว้าพระเอกภูมิเกียรติภูมิบรรลือชัยฤทธิ์โคจรเจอนางเอกพระพายรมิดาธีรพัฒน์กำกับการแสดงโดยประกาศสิทธิ์กิ่งศักดิ์วันนี้ผู้จัดโอริเวอร์มาพูดคุยถึงเบื้องหลังการผลิตละครเรื่องดังกล่าวละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรโอริเวอร์เรื่องนี้ย้อนยุคไปในอดีตในเรื่องความเป็นอยู่ของคนไทยเชื้อสายจีนยุคนั้นจะเป็นกลุ่มเป็นแก๊งมีกลุ่มการค้าผู้มีอิทธิพลสีเทาที่อยู่นอกกฎหมายจะมีการนำเสนอเรื่องราวหลักของพระเอกที่มีเรื่องราวในอดีตซับซ้อนหลายแอคชั่นพระเอกจะเติบโตมาในแก๊งผู้มีอิทธิพลสร้างผลงานไต่เต้าตัวเองขึ้นมาจนเป็นหัวหน้าสาขาและระหว่างเส้นทางเดียวกันก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวเนื่องกับนางเอกจากสถานการณ์ต่างๆอย่างการบู๊การต่อสู้อันตรายต่างๆนางเอกได้ช่วยเหลือพระเอกพระเอกก็ได้ช่วยเหลือนางเอกทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาเกิดเป็นความรักขึ้นมาท่ามกลางความขัดแย้งของกลุ่มผู้มีอิทธิพลอันนี้คือเส้นเรื่องความรักส่วนเส้นเรื่องที่3พระเอกมีปมเรื่องราวในชีวิตเป็นปมดราม่าเป็นเรื่องของพ่อพระเอกที่มีส่วนพัวพันกับแก๊งอิทธิพลพระเอกต้องตามหาความจริงว่าในอดีตเกิดอะไรขึ้นชาติกำเนิดของเขาพ่อเขาคือใครแล้วพ่อเคยทำอะไรไว้ในอดีตภูเขาเงาพยัคฆ์เป็นละครดราม่าแอคชั่นบูและดราม่าหนักหน่วงขนาดไหนโอริเวอร์แอคชั่นสไตล์ค่ายก้าวบีเวอร์ฟิล์มยังคงความสนุกเหมือนเดิมฉากแอคชั่นทั้งระเบิดปืนเป็นสัญลักษณ์ของค่ายอยู่แล้วเราใช้อย่างไม่จำกัดทำยังไงก็ได้ให้คนดูสะใจได้ทั้งอรรถรสได้ทั้งความมันที่สำคัญได้สาระด้วยทุกฉากแอคชั่นผมจัดใหญ่หมดส่วนคิวบูท่าทางการต่อสู้ด้วยความเป็นละครเราไม่ได้มีการเสนอความรุนแรงในเนื้อหาการดีไซน์ฉากต่อสู้จะเป็นสไตล์คนสมัยก่อนที่ใช้มีดใช้ดาบพวกปืนพวกระเบิดก็มีและท่าทางการต่อสู้เตะต่อยจะเน้นความเท่มีความเป็นลูกผู้ชายการแสดงของพระนางภูมิพระพายเจอกันครั้งแรกเคมีดีไหมโอริเวอร์ทั้งคู่มีความสามารถสูงและตอบโจทย์ผมได้แคสคาแรคเตอร์มาเป็นตัวละครได้ตรงใจทั้งสองคนลุยมากไม่มีบ่นให้ความร่วมมือที่สำคัญความตั้งใจเล่นในเรื่องนี้มีมากจนทำให้ผมสบายใจในการทำงานร่วมกับพวกเขาสบายใจในการตัดต่อเพราะผมคุมตัดต่อเองทั้งคู่มีความตั้งใจสูงรวมถึงนักแสดงทุกคนที่อยู่ในเรื่องด้วยผมชื่นชมจากใจแต่ถ้าให้พูดถึงภูมิความสามารถเขามีอยู่แล้วบวกกับการดีไซน์ท่าทางการต่อสู้รวมถึงการตัดต่อมุมกล้องต่างๆองค์ประกอบทุกอย่างของการทำงานต้องมีความเท่ากันถึงออกมาดูดีซึ่งเรื่องนี้ภูมิทำได้ดีบูเท่ส่วนพระพายเล่นละครบูแอคชั่นครั้งแรกแต่ละครที่ผมทำส่วนใหญ่นางเอกจะไม่ค่อยได้บูจะเป็นตัวตามมากกว่าเช่นพระเอกบู๊อยู่นางเอกจะอยู่ข้างหลังหลบหรือวิ่งหลบระเบิดวิ่งหนีลูกปืนจุดนี้พระพายทำได้ดีมากๆแต่ก็ไม่ใช่ไม่บู๊เลยเพียงแต่เชิงบู๊ไม่หนักเท่าฝั่งนักแสดงชายซึ่งพระพายลุยเต็มที่นอกจากบู๊เคมีความเข้าคู่กันโอเคเลยแล้วก็อยากจะบอกว่าฉากกุ๊กกิ๊กน่ารักมีให้เห็นตลอดให้อารมณ์พระนางกุ๊กกิ๊กพ่อแง่แม่งอนจะมีเส้นเรื่องความดราม่าที่จะทำให้พระเอกนางเอกเข้ามาเกี่ยวโยงกันเชื่อว่าดูแล้วยิ้มแฟนละครจะได้ข้อคิดอะไรจากละครเรื่องนี้โอริเวอร์แน่นอนทุกอย่างจะจบลงด้วยความดีชนะความชั่วพระเอกที่มีจิตใจที่เป็นคนดีอยู่ท่ามกลางกลุ่มคนไม่ดี
แต่สามารถหล่อหลอมและขัดเกลาคนรอบข้างให้กลับมาเป็นคนดีในมุมที่ควรจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ยึดเลยในละครบู๊ก็คือทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วถึงแม้คุณจะเป็นคนดีอยู่ท่ามกลางความชั่วแต่ถ้าหลักของความดีที่ยึดมั่นแล้วมีความแข็งแกร่งพอต่อให้ความชั่วอยู่รอบตัวมากแค่ไหนก็จะไม่มีวันทำร้ายคุณได้แล้วถ้ายึดมั่นในความดีที่ตั้งต้นก็จะส่งผลในตอนท้ายเองฝากแฟนๆติดตามชมละครโอริเวอร์หวังว่าละครเรื่องนี้จะเป็นสีสันในช่วงเวลาทานข้าวตอนหนึ่งทุ่มที่ทำให้ทุกคนสนุกสนานไม่มีฉากโหดร้ายหรือหวาดเสียวดูได้ทุกเพศทุกวัยอยากฝากไว้ด้วยครับติดตามชมละครภูเขาเงาพยัคฆ์ทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 19:00 นทางช่อง 7 HD กด 35ไม่นิ่งเฉยชูศักดิ์กำชับพ.ส.เร่งสอบแชร์แครอทไร่เชิญตะวันย้ำผิดถูกยึดตามกม.การเมืองวันที่21ตุลาคม2567 12:27 ชูศักดิ์มอบสำนักพุทธดูปัญหาแชร์แครอทยันไม่นิ่งนอนใจหลังปัญหาพระสงฆ์ถาโถมลั่นถูกผิดว่าไปตามกฎหมายชี้รัฐมนตรีไม่มีอำนาจตัดสินเผยไร่เชิญตะวันพ.ส.สอบอยู่เมื่อเวลา 9:45 วันที่21ตุลาคม2567ที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณนายชูศักดิ์สิรินินทร์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพ.ส.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีข่าวแชร์ลูกโซ่ที่มีพระสงฆ์เป็นผู้เสียหายจำนวนมากหรือบ้านแชร์น้องแครอทหลอกให้ร่วมลงทุนเทรดหุ้นกับบริษัทแห่งหนึ่งว่าเรื่องนี้ตนยังไม่ได้รับรายงานตนเห็นว่าต้องให้พ.ส.เป็นเจ้าภาพดูว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรหากมาถามตนขนาดนี้เรื่องนี้เป็นเพียงแค่ข่าวซึ่งพ.ส.ต้องไปตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรผู้สื่อข่าวถามว่าจะเชิญสำนักพุทธมาหารือหรือไม่เพราะช่วงนี้มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์เป็นจำนวนมากนายชูศักดิ์กล่าวว่าขณะนี้สำนักพุทธกำลังดำเนินการอยู่แล้วตามที่ตนได้มอบหมายไปเช่นกรณีศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันที่ส่งเรื่องไปถึงคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายให้ดำเนินการสอบสวนว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอย่างไรและยืนยันว่าได้ทำตามที่รับมอบหมายไปไม่ได้อยู่นิ่งทั้งนี้หลักการทั่วไปหากเป็นเรื่องของพระและเกี่ยวข้องกับหลักธรรมวินัยก็ต้องให้เป็นเรื่องของคณะสงฆ์แต่ถ้าสื่อถามว่าผิดอะไรหรือไม่ก็เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนตนไม่สามารถไปชี้ได้ว่าใครถูกหรือผิดซึ่งต้องว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมาย